มาเซ็ตเซ็ตนะทำชั่วกูทำชั่วมาสั่นมาหยุดนะทำไมถึงต้องฆ่ากริฟฟันตัวนั้นด้วยเอ๊ะทำไมต้องฆ่ากริฟฟันได้ล่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะฮะกริฟฟันไม่น่ารักตรงไหนโอเคก็สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมพี่รุ่นหนึ่งไลท์แชนแนลครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันก่อนนะครับอย่าง Brawl Second World Mobile นะครับผมในมือถือซึ่งเขามีภาษาไทยแบบ 100% แล้วก็แถมกับการพากย์ไทยซะด้วยนะคือเราผมต้องอัพเวลเรื่อยๆนะระหว่างนี้ก็คือผมก็จะเล่นให้ดูเขาบ้างมันเล่นไม่ได้มีปัญหาครับทุกวันนี้สมัยนี้มันเล่นง่ายมากเลยผมขอชมก่อนนะคือฟอนต์อ่านง่ายเว้ยผมเคยเจอเกมที่ลงภาษาไทยมาแล้วเนี่ยแต่ฟอนต์อ่านยากแล้วก็มีการพากย์ไทยเข้ามาการที่มีพากย์ไทยมาทำให้เราเสพเรื่องได้ง่ายขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้นครับไม่ต้องอ่านก็ได้เดี๋ยวจะรีบอัพเลเวลนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าผมปลดล็อกเลเวลสกิลให้ครบ4ช่องแล้วก็มีอันติด้วยนะใครอยากลองเล่นเห็นแค่นี้รู้สึกว่าอยากจะลองเล่นเองแล้วก็อย่าลืมครับดาวน์โหลดได้เลยครับผมไม่ว่าจะ iOS หรือ Android นะครับหรือว่าลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยดูเหมือนเจ้าจะมีฝีมืออยู่คนต่างถิ่นนั้นชอบผมชอบเสียงนี้ไอ้ตาเนี่ยผมชอบเสียงนี้ผมชอบมากๆเลยนอกเรื่องนิดนึงนะผมชอบเสียงนักพากย์คนนี้มากครับใครที่เป็นเด็กยุค90เหมือนผมจะดูหนังสมัยนั้นน่ะวิดีโอหรือก็ตามแต่นะวีซีดีนะโอ้โหวิดีโอแก่จัดเลยความสนุกสนานเข้าใจของเล่นนิดๆหน่อยๆกับกีบสีดำทำให้มันอยู่ยงคงกระพันแล้วเจ้าจะทำยังไงทำไงก็ตีดิครับยิงไปเลยลูกโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิงยิงกระโดดลบกระโดดลบเชื่อคือวาร์ปวาร์ปหนีวาร์ปหนีวาร์ปหนียิงยิงโอ้ได้อยู่แมลงบ้าเจ้าทำอะไรนะเรียกว่าผมแมลงบ้ากันเหรอโอ้โหนี่ไม่เรียกว่าแมลงเบี้ยโอ้โหเยอะเลยเยอะเยอะเลยเพื่อฟื้นฟูเลือดครับผมกินยาแล้วครับเจ๊ขอบคุณครับที่บอกนี่อ้าวล่วงแล้วอ้าวคือกิวเดียวอ่ะไปเลย MMORPG สมัยนี้จะรู้ดีว่าการเล่นจะง่ายขึ้นเยอะครับการรับเควสแค่คลิกแล้วก็เดินเควสไปเรื่อยๆเนี่ยผมเพิ่งเล่นแค่ไม่ถึง15นาทีบ้างฮะต่างถิ่นการเข้าร่วมฝึกกิวฝึกฝนแล้ว21ได้รับก็คือต้องเป็น27ก่อนนะครับเพื่อจะได้เควสหลักงั้นผมก็ต้องทำเควสรองก่อนนะกดที่นี่เพื่อเปิดหน้าซึ่งถ้าใครเพิ่งมาเล่นเขาทิวทอเรียลดีนะผมว่าสำหรับมือใหม่นะเสียงน่ารักด้วยกดปุ่มกดตรงนั้นตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตีสักหน่อยหลบดิหลบหลบเลยโอเคโอเคเลเวลผมได้ละ27แล้ววันนี้เป็นฮอลของฮีโร่นะครับก็คือจะมีฮีโร่ให้เราตีนะครับก็จะมีนี่เลเวล25คนแคบมือปืนไฟโอ้โหราชานักฆ่าเลเวล48เดี๋ยวต้องกลับมาตีเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะมาท้าทายได้เราสามารถกลับไปรับเควสหลักได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังได้ตัวเนี้ยเขาไปทำเควสตัวนี้ก่อนจริงเวลาเหลือๆนะเควสเนี้ยมันจะมาแบบประมาณ15นาที18นาทีครับเราว่างเมื่อไหร่ก็มารับแต่ถ้าอาชีพนะครับพอถึงเลเวลประมาณ29แล้วจะมีเควสหนึ่งขึ้นมาให้เราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้สมมติเราได้ไปสักพักรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนของอาชีพเราเปลี่ยนสายของเราเนี่ยแนะนำนะนี่ฮะจะมีแนะนำมาให้ด้วยอย่างนักธนูของผมจะมีนักธนูออกเป็น2แบบก็คือนักธนูขั้วโลกกับนักล่าจากป่านี่ฮะซึ่งความสามารถแตกต่างกันนี่ฮะด้วยการรวดเร็วเชี่ยวชาญในความเร็วในเคลื่อนที่นี่ครับเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการธนูแช่แข็งหรือว่าเป็นธนูของพลังหนาวนี่ฮะซึ่งผมก็ยังเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมผมก็น่าจะเลือกทางนี้มันให้เราฝึกได้นะครับเปลี่ยนได้ครับนี่เปลี่ยนสกิลนะเปลี่ยนอัพเดตสกิลอ๋อนี่ขั้นสูงมาแล้วอันติโอ้โหอันติไม่มีใครรอดหนาวเท่ากับหนูไม่มีใครรอดอีนี่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่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 ครับผมที่นี่เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนอาชีพอื่นอาชีพนักฆ่าผมเราเป็นดิฝั่งดูเดี๋ยวรออันติดิอันติดิพายุสอนแหลมคมโอ้โหสอนแหลมคมแล้วก็นี่อะไรว้าวว้าวเรียกเสือออกมาทุกคนปืดแมวหน่อยออกล่าแล้วเอาแล้วไงปัญหาคือว่าผมจะยังเล่นน้ำแข็งต่อไหมหรือผมจะเปลี่ยนเป็นนักล่าจากป่าอ่ะรอบนี้ไหนๆทุกคนจะได้เห็นสกิลเพิ่มเติมในสกิลนี้เห็นแล้วว่ามีอันติที่น่าสนใจผมขอเปลี่ยนเป็นนักล่าจากป่าแล้วกันนะตีบวกตีบวกทั้งหมดเอาคือทุกอย่างใช้งานง่ายครับคือง่ายมากไม่เกิดปัญหาแน่นอนเป็นเพราะพวกหนูน่ะรำคาญนั้นทำเสบียงเราเสียหายหมดนี่ชอบเสียงพากย์ไม่รู้ว่าเสบียงที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาเมื่อกี้จะโดนทำลายด้วยหรือเปล่ามารอบนี้เรามาตีบอสกันดูบ้างครับว่าจะมีอะไรยังไงกันเนี่ยมันเดิมครับสไตล์บอสก็โหดูเลือดโอ้โห180กว่าก็สกิลผมมีแต่สกิลความเร็วนะ
สกิลความเร็วมาเพิ่มแหลมคมนี่แหลมคมแล้วก็ใช้ความเร็วเข้าว่าครับหลบการโจมตีของศัตรูเดี๋ยวผมต้องปลดล็อกอันติจริงๆของผมอ่ะก็คืออันติที่มันจะมีเรียกน้องเหมียวออกมากัดรอบข้างซึ่งบอสก็มีหลายตัวให้เลือกนะจ๊ะตามเวลไปเรื่อยๆดูค่าพลังด้วยล่ะว่าแม่ไปเตียนค่าพลังกายจะขวางไปกระแตกนะครับนี่อ่ะจบๆไปโอเคเรียบร้อยโอเคได้ของเข้ามาโอ้โหถ้าทายสำเร็จนะนี่คือการตีบอสนะครับผมโอเคอุปกรณ์มาใหม่เดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์อะไรมาใหม่ผมใส่ก่อนนะก็เกิดอะไรเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยในกระเป๋าเราลืมเลยตะกี้เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยผมได้มาดูในนี้ครับทั้งหมดที่เรามีอันนี้เป็นยานพาหนะอ๋ออัปเกรดตัวนี้เหรออ่าพลังลบก็เพิ่มขึ้นนะจับอสูรเวทนี่ไงจับอสูรเวทด้วยนะเตงจับอสูรเวทก่อนจับอสูรเวทหนึ่งตัวมัดเมฟนี่โอ้โหอสูรเวททำไมมันมุ้งมิ้งอย่างอสูรเวทผมมาแล้วได้สูตรเวทมาแล้วครับหิวจังไม่ว่าเจ้าจะมาหาข้าด้วยธุระอะไรก่อนอื่นช่วยข้าทำอาหารเปิดพิสดารก่อนข้าหิวจะแย่แล้วได้เลยเอาวัตถุดรอปให้วัตถุดรอปไม่ใช่วัตถุดิบนี่คือวัตถุดรอปนี่เดี๋ยวเรียกว่าดิบเลยดรอปมาเด่นเนี่ยนี่มาวัตถุดรอปมานี่เลยวัตถุดรอปมาเอาให้หมดนี่หมูปูม้าปีม้าปูหมูปลาอะไรกูเนี่ยเรียบร้อยเอามาแล้วครับวัตถุดรอปมาแล้วเรียบร้อยเรเวลอัพตายซะตายซะตายซะตายถิ่มซะตายถิ่มซะยิงขั้นนี่สกิ๊กเอาเนี่ยไงเฮ้ยไม่ต้องตามมาเฮ้ยมึงตีโมกุลมึงสีนี้กระบาดมึงให้ไปเพราะอะไรไกลแดนอย่าห่วงเพราะอะไรข้ามเส้นไม่ได้เดี๋ยวโดนหมูกัดเดี๋ยวเราจะลองมาดูในส่วนของนี้กันบ้างนะครับทุกคนแฟชั่นนะแฟชั่นแต่ละสายไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าเกมแนวนี้แบบโอ้โหแต่ว่าลงตัวป่ะเฮ้ยโอเคสวยเยอะเลยครับสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะโว้โหว่าถึกใจแค่ว่ะอาวุธแต่ละอันนี่ครับที่เราปลดล็อกมาไม่ใช่แค่แฟชั่นนะครับมันมีพลังค่าเซตาที่แตกต่างกันด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเซตโอ้โหนักรบโรมันเลยครับโอ้โหชุดอาบน้ำไม่ได้น้ำเอ้ยอะไรวะชื่ออาบน้ำอ๋อเปลี่ยนสีได้ด้วยก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้ครับว่าจะเปลี่ยนธีมสีอะไรจวกจับจุก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 จับจับจับนี่มาเอามาแล้วสกิลมาแล้วสิงห์สูงผมมาแล้วนี่ไงนี่ผมรอคอยเดี๋ยวที่สุดสำหรับเหยื่อก็คือฆ่ามันให้เร็วที่สุดถูกต้องครับความเมตตาสำหรับเหยื่อคือรีบปิดชีพมันซะมันจะได้ไม่ทรมานเอาวันดีเจ๊มาดีเอานี่ไปใช้เจ๊สนใจเปล่าไปเลยดิมันตามด้วยแล้วเนี่ยน้องตามด้วยนี่เป็นไงเจ๊ถึงตายเจ๊ผมขอไล่รออีกทีนึงนี่เจ๊รอลุมกัดก่อนงำเจ้าไปเถอะรีบเอาหนังสือประกาศศึกไปปาใส่พวกเผ่ามนุษย์บัดซบนั่นเผ่าหน้าข้าไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอเครับทราบครับผมเดี๋ยวบอกให้นะเปิดใช้งานปีกนี่ใช้งานปีกได้แล้วนี่ผมเปิดปีกได้แล้วเรียบร้อยครับผมมาทำภารกิจไปได้ก็กดล็อกเรียบร้อยจ้าทุกอย่างง่ายดายไม่มีอะไรยากครับผมมีแค่เราเล่นแล้วก็สนุกไปกับมันบินไปมีปีกก็จะง่ายครับไม่ต้องผ่านน้ำข้างล่างครับผมนะสามารถจวดไปโดยตรงเลยครับดิ่งไปหาเควสเราแล้วเลยนี่เขาเอาสรพิษไปตอนนั้นรับเควสวันนี้ได้กลายเป็นราชินีนาคาทะเลลึกไปแล้วแล้วตอนนี้เธอจะนำกำลังพลในเผ่าของเธอขึ้นบกแก้แค้นเผ่ามนุษย์อย่างนั้นเหรออ่ะขอท้าทายหน่อยดิอันนี้คือระบบดันเจียนนะครับดันเจียนอ่ะวันนี้ผมมาลงดันเจียนกันนะดันเจียนนะมีเวลา1นาทีให้เคลียร์ดันเจียนที่เราไปเรื่อยลงดันได้เวลาออกล่าแล้วอ่ะก็มาลองเล่นได้ครับดันเจียนก็เรื่อยๆนะเราจะมีบอสประจำแต่เราเวฟไปเสร็จปุ๊บก็เราพอจะกระของไหมสามารถท้าทายต่อได้นะครับก็ลุยต่อได้เป็นขั้นที่3ลงดันจะลงดันกันหน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหสกิลผมจะปลดล็อกตอน60เหรอตรงนี้ในดันเจียนอ๋ออันติจะปลดล็อกก็ใช้ตอน60ในดันเจียนนะครับโอเคต้องให้ถึงก่อนนะถึงจะปลดล็อกได้นะครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่เงื่อนไขลงดันเฉยๆนะครับตรงนี้เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาสวัสดีจ้ะเก๋ได้เวลาลงไปนอนกับพื้นหมักก็ให้นี่เป็นดันเจียนคร่าวๆนะผมออกดันเจียนก่อนใครอยากลองเข้ามาตีบอสนะครับผมลงดันเจียนทำเควสหรือเสพเนื้อเรื่องอะไรก็ตามแต่ในเกม MMORPG ตัวนี้นะครับวัยรุ่นพร้อมหรือยังวัยรุ่นเดินทางเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นโหลดมาเล่นกันได้ครับผมหาสมาชิกอ่ะเดี๋ยวรวมทีมไปทำภารกิจนะครับผมไปแยกไปเราเข้าประตูไปตีฝั่งนี้เพื่อจะไปทำเควสของเราโอเคเลยอ
ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเดือก็คือฆ่ามันให้เร็วที่สุดระหว่างที่ตัวละครผมกำลังจ้วดอยู่ก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมสำหรับเกม Pokemon Go Mobile วันนี้หากใครถูกใจชอบเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันขอตลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินอย่าลืมโหลดกันมาเล่นเด้อสวีดัสสวัสดีครับผมจ้วดไปเลยเฮ้า